สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีตอนสายๆครับใกล้จะเที่ยงครับวันนี้มาขัดสีฉวีวันกันหน่อยครับไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันแล้วครับก็วันนี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ครับตรงนี้น้ำจะไหลแรงครับก็เลยมาอาบน้ำให้หน่อยนิดนึงพอร่างกายชุ่มชื่นหน่อยนะครับถ้าไม่อาบเลยก็เดี๋ยวผิวจะแห้งนานมากครับน้องนาตยาครับเพราะที่นี่ไหลแรงครับไม่เหมือนที่บ้านโอเคเล่นนะมายังไม่อิ่มหรอกกินก้อนผักเล่นนะค่ะก็สวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกคนท่านนะคะวันนี้ก็เจ็บมากได้มาช่วงสายๆนะคะเอ้าหรือเขาเห็นยังก็อยู่ที่นี่เยอะมากเลยนะคะหนูเปรียวอันพุ่นอันนี้บ่ได้อันนี้บ่เปรียวคงจะคว้างพุ่นน่ะเดินมาเขาถือของเขามาด้วยนะคะอีก3อันเอาไว้ที่นอนถูต้นไม้แล้วถูต้นไม้แล้วอันนี้บ่เอาไปดอกเลยจะเอาวันใหม่แล้วบ่เอาให้ผิวหนังสดชื่นหน่อยนะครับไม่เอาลูกนาตยาไม่เอานาตยาบ่เอาของเพิ่นเอาไว้เพิ่นเอาจากของอยู่เพื่อนพุ่นน่ะเดี๋ยวพอแล้วอยู่บ้านกับพี่ยันแล้วเดี๋ยวหนูเอาไปตั้งไว้ก็เอาฟ้าบ่เอาพี่น้อยถอยเร็วอันนี้ของเพิ่นถอยแล้วถอยก็อาจจะหมุนอุ้ยตุ้ยนิดนึงนะคะจะมาขอกราบทานภัยด้วยนะคะมานี่เรามาพินัตยามาถอยมาอาบน้ำนี่มาถูต้นไม้เร็วมาเร็วพินัตยามาหันมามาวันนี้ก็ได้มาช่วงสายๆนะคะก็พึ่งทำพึ่งเก็บขยะให้เขาเสร็จรับประทานอาหารเสร็จนะคะคุณพ่อก็ได้ไปเกี่ยวหญ้าเมื่อตอน8โมงนะคะเพราะว่าไปตอนเช้ามากอากาศมันเย็นแล้วเป็นแล้วหมอกลงใส่หญ้านะคะพอเราเกี่ยวมาแล้วมันช่วงนี้อากาศมันก็เป็นแบบว่าลมเย็นลมหนาวอะไรอย่างนี้นะคะพอมันพัดหญ้าเสร็จหญ้าก็จะแห้งนะคะสวัสดีจ้าเนี่ยเล่าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าแม่เอฟซีก่อนพี่เอฟซีหน่อยจ้าเก่งมากลูกเก่งมากจ้ายังจ้าอยากกินน้ำนี่นะคะต้นข่อยที่ว่าเขาพามากินที่พากันมากินนะคะก็จะเริ่มออกแล้วนะคะเพราะว่าหลายวันแล้วมั้งไม่ได้ค่ะเขามากินนะคะวันนี้ก็ไม่ค่อยหนาวไม่ค่อยเย็นไม่ค่อยหนาวนะคะอากาศเพราะว่าอากาศก็ดีนะคะไม่ร้อนไม่หนาวนะคะเพราะว่าแดดออกแดดจ้านะคะช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะคะได้กักตัวอยู่บ้านนะคะเพราะว่า
ควิดมารอบ2มาแรงมากเลยนะคะยิ่งมาเกิดที่ชลบุรีอยู่ที่พัทยาด้วยนะคะก็อยู่ใกล้ๆก็มีแบบว่าพบคนติดเชื้ออะไรอย่างนี้นะคะแถวใกล้ๆที่อยู่อะไรอย่างนี้นะหนูอาจจะพูดขัดข้องบ้างหรือผิดบ้างนะคะก็ต้องขอกราบประทานอภัยด้วยนะคะในลักษณะก็หิวน้ำมีสายยางเดียวนะคะอยู่ที่นี่เอาพอไปเอาไม้มาแล้วเด้อน่ะพอเอาไปดอกต้องของไม้ดอกไปลูกไปเก็บเอาเร็วเก็บพวงยางเร็วเก็บเอาเร็วไปเก็บเอาเก็บพวงยางเก็บไปกลับบ้านไปลูกไปกลับบ้านไปอาบน้ำเสร็จแล้วกินน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ยเดี๋ยวจะไปดูกันมาเริ่มคุณยายเร็วกล้องก็อาจจะสั่นๆบ้างนะคะก็ต้องขอกราบประทานอภัยด้วยนะคะมาแล้วคุณยายมาแล้วไปบ้านเลยเด้อมาทางนี้แล้วมาล่อผ่าเลยบ่ไปกินยาแล้วมาแล้วมาดูเก็บเอาถือเอาไปถือไปอาบน้ำก็สดชื่นหน่อยครับก็ช้างก็ชอบน้ำอยู่แล้วนะครับแดดจ้ามากเลยนะคะวันนี เราอีหยังทั้งรถนะบ่มีดอกเบิ่งน้องไปแย่งเอาเลยเด้อนั่นน่ะเอาน้องไปลักแล้วเอาน้องลักเอาไปแล้วน้องลักแล้วน้องเอาไปแล้วอ้าเอาเลยแจงเอาแป้นนึงเลยเ
เอามามาพี่กวางนึงมาหมุนๆ นะคะไม่ว่าคนค่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะหนูก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราครอบครัวน้องนาตยาไม่ว่าสนานะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะมาคอมเมนต์หนูอาจจะเข้าไปตอบไม่ได้อะไรบ้างยังไงอย่างนี้หนูก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะคะสำหรับวันนี้หนูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณจ้านะเล่ขอบคุณค่ะก่อน ไม่ยอมไม่สนใจเลยสวัสดีจ้าแม่เอฟซีก่อนเร็วจ้าสวยสวยขอบคุณค่ะ